รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเอ๋กำลังเตรียมตัวจะไปถ่ายทำรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านค่ะแต่ว่าแหมเดินทางเช้าๆแบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนคงเจอกับปัญหารถติดแน่ๆเลยค่ะแต่ว่าเอ๋ไม่กังวลใจในเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าเอ๋มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรู้เหตุการณ์และคาดการณ์สภาพจราจรได้ล่วงหน้าค่ะและสิ่งนี้ก็คือสิ่งนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะคะแต่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยค่ะเอ๋ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะต่อเข้ากับระบบรายงานจราจรอัจฉริยะค่ะเพื่อตรวจสอบเส้นทางจราจรแล้วก็ดูปัญหาของจราจรล่วงหน้าก่อนด้วยค่ะแต่ว่าเจ้าเพื่อนในโลก IT ของเอ๋อันนี้นะคะจะมีความสำคัญยังไงบ้างและจะสามารถตรวจสอบเส้นทางจราจรให้เราล่วงหน้าได้อย่างไรนะคะอีกสักครู่กลับมาติดตามชมค่ะกรุงเทพมหานครของเราแม้จะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวที่สุดแต่ปรากฏว่าการจราจรที่แสนจะแน่นและติดขัดวุ่นวายยังเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองหลวงแห่งนี้มาตลอดถือเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ว่าจะนำความรู้ความสามารถมาช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรและในวันนี้พวกเขาก็สามารถนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาช่วยวางแผนให้นักเดินทางอย่างพวกเราที่ต้องประจนภัยกับจราจรเจ้าปัญหาโดยนวัตกรรมนี้ถูกเรียกว่าระบบรายงานจราจรอัจฉริยะระบบนี้เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมมาใช้โดยมีหัวใจสำคัญที่ข้อมูลและสารสนเทศที่มีการประมวลเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทำให้ผู้เดินทางมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนเดินทางเช่นถนนแต่ละสายมีสภาพการจราจรเป็นเช่นไรในเวลานี้และแต่ละพื้นที่จะมีสภาพการจราจรเป็นอย่างไรในอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราควรจะเดินทางอย่างไรต่างจากในอดีตที่จะต้องตัดสินใจเองโดยไม่มีข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆช่วยในการตัดสินใจไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราจะสามารถล่วงรู้ข้อมูลการจราจรล่วงหน้าได้ค่ะแล้วก็รู้ว่าถนนเส้นไหนจะมีสภาพการจราจรเป็นอย่างไรและถ้าหากว่าเราจะไปยังจุดนัดหมายนั้นนะคะเราสามารถที่จะเลือกเส้นทางประกอบการตัดสินใจได้อีกด้วยค่ะแหมอัจฉริยะจริงๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบพร้อมกันค่ะว่าระบบรายงานจราจรอัจฉริยะคืออะไรจากนักวิจัยของเรานั่นเองค่ะซึ่งเอ๋นัดไว้ที่นี่ค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นดร.เอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปกันไปค้นหาตามล่าดูในอยู่ในความจริงดร.เอมาเร็วไหมคะพอมาได้ทันเวลาพอดีทันเวลาพอดีนะคะพอดีวางแผนมาค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็คงอยากจะทราบว่าเจ้าระบบรายงานจราจรอัจฉริยะเนี่ยคืออะไรนะคะแต่ดร.เอ๋นี่นะคะก็เป็นคนที่คิดค้นระบบนี้ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยต้องขอถามเลยค่ะระบบรายงานจราจรอัจฉริยะคืออะไรคะจริงแล้วผมไม่ได้คิดค้นนะครับแต่ว่าระบบนี้มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเน็ตเทคเนี่ยเราพยายามที่จะเอามาเข้ามาใช้ในเมืองไทยนะครับคำว่าอัจฉริยะเนี่ยแสดงว่ามันต้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะแล้วทำไมมันเกี่ยวอะไรกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็ตเทคเกี่ยวข้องกันยังไงคะเพราะว่าไอ้คำว่าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเข้าไปช่วยทำให้เป็นอัจฉริยะขึ้นนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปช่วยในการประมวลผลนะครับเซ็นเซอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยในการเก็บข้อมูลรถมันวิ่งผ่านหรือยังรถมีประมาณเท่าไหร่บนถนนใช้กล้องบ้างนะใช้แม่เหล็กใช้หลายอย่างในการนับรถนะครับซึ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะสื่อไปถึงผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนที่กำลังขับรถอยู่นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้อยู่รถก็สามารถดูได้มันก็เลยอัจฉริยะขึ้นมานะครับแทนที่เราจะฟังวิทยุนะครับเราก็สามารถที่จะมีส่วนที่เสริมเข้ามาจากการฟังวิทยุทำให้เราช่วยตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับในการเดินทางเพราะธรรมดาเนี่ยค่ะเดินทางตอนเช้าแล้วเจอรถติดเนี่ยนะคะโอ้โหเวลานี้เสียไปเลยค่ะวางแผนกันไม่ถูกเลยวางแผนไม่ได้ด้วยเลยด้วยซ้ำนะคะครับเทคโนโลยีเนี่ยช่วยให้เราสามารถที่จะคาดเดาอนาคตได้ด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าเห็นเฉพาะปัจจุบันเรามองเห็นล่วงหน้าในอนาคตเหมือนมีตาทิพย์
นะครับอย่างนั้นดีเลยค่ะแล้วยังอย่างนี้เนี่ยระบบรายงานจราจรอัจฉริยะนี่มีที่มายังไงคะครับสงสัยจะเป็นเรื่องยาวนะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่โต๊ะแล้วกันนะครับผมจะอธิบายให้ฟังโดยละเอียดอ๋อดีเลยค่ะโครงการจราจรอัจฉริยะเนี่ยก็ตั้งมาประมาณสัก3ปีแบบเดิมเนี่ยก็จะเป็นการรับฟังอาจจะเป็นทางวิทยุนะครับซึ่งผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเราไม่ต้องมาเพ่งเล็งในหน้าจอนะครับเราขับรถเราก็ฟังไปด้วยนะแต่ก็จะมีข้อดีของตัวรายงานอัจฉริยะเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราต้องการข้อมูลแบบทันทีทันด่วนนะครับเรามัวจะฟังวิทยุแล้วมันไม่วนมาถึงสักทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าออนดีมานด์ก็คือว่าสามารถเรียกได้ทันทีนะครับแล้วระบุจุดที่เราต้องการที่จะไปและเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องส่งให้มาเฉพาะเราคนเดียวนะครับเราสามารถจะเลือกดูได้นะครับเหมือนก็เป็นเลขาส่วนตัวที่ติดตามเราไปด้วยอัจฉริยะจริงๆเลยค่ะดร.เอคะส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะได้ยินมาเยอะแล้วว่าระบบรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะเนี่ยก็คือจะรายงานได้ตรงตามณเวลาตอนนั้นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วระบบตัวนี้สามารถที่จะมีอะไรได้อีกนอกจากนี้คะครับคำว่าระบบจราจรอัจฉริยะเนี่ยครับมันไม่ได้เฉพาะดูเรื่องของจราจรเท่านั้นนะครับมันดูเรื่องของการขนส่งเรื่องของความปลอดภัยนะแม้แต่เรื่องของระบบขนส่งมวลชนอย่างเช่นว่าเราอาจจะขึ้นรถเมล์เนี่ยนะครับเราอยากจะรู้ว่ารถเมล์จะเข้าป้ายอีกกี่นาทีนะครับแทนที่เราจะต้องไปยืนรอนะครับเราอาจจะสามารถที่ดูทางมือถือได้ว่าเดี๋ยวรถเมล์จะมาอีก5นาทีเราค่อยลงไปรอแล้วตอนนี้เนี่ยระบบรายงานจราจรอัจฉริยะเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้จริงแล้วก็มีการทำงานกันจริงๆหรือยังคะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเผยแพร่ทางเว็บเพจนะครับ traffic.thai.net traffic.thai.net ครับซึ่งสามารถที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้แต่ว่ามีเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับก็หวังว่าในอนาคตคงเป็นเชียงใหม่หรือว่าเมืองหาดใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นเหมือนกันนะครับสำหรับในมือถือก็สามารถที่ดูได้แล้วนะครับไปที่เว็บไซต์เดียวกันนะครับสามารถดาวน์โหลดข้อแปลได้แต่ในอนาคตเนี่ยจะมีอย่างที่ผมเรียนเข้าไปจะมีการส่งตรงเข้าไปถึงในอุปกรณ์ในรถยนต์นะครับเพราะเดี๋ยวนี้รถยนต์เนี่ยเริ่มมีตัวเนวิเกเตอร์นำทางนะครับแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลจราจรยังไม่มีข้อมูลสดๆนะเวลาตอนนั้นในอนาคตข้อมูลจราจรจะยิงเข้าไปในรถยนต์นะหรือไปในตัวแฮนด์เฮลนะครับสามารถที่จะรับฟังหรือว่าดูจากในรถตัวในรถได้อยากให้เกิดขึ้นเร็วๆจริงๆเลยค่ะเพราะว่าปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของเมืองหลวงของเราเลยนะคะอย่างปัญหาที่ทุกคนเจอมาตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นเนี่ยเป็นปัญหาที่อยู่บนท้องถนนเยอะมากเลยอย่างเงี้ยนะคะอยากเห็นการทำงานเบื้องหลังของระบบตัวนี้ค่ะว่าจะแก้ไขแล้วก็จะประมวลผลยังไงได้บ้างอย่างเงี้ยอยากให้ดร.เอพาไปดูยินดีครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องปฏิบัติการที่ผมทำงานอยู่ดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังการทำงานของระบบรายงานจราจรอัจฉริยะกันค่ะตอนสาวนักช็อปวันนี้เสื้อผ้าลดราคาวันสุดท้ายก่อน6โมงเย็นก้อย5โมงไปทันได้ยังไงล่ะเนี่ยเช็คเส้นทางกันสักหน่อยเฮ้ยตรงนี้คาดการณ์ไปครึ่งชั่วโมงโอเคเลยถ้างั้นเราไปเส้นนี้ดีกว่าฮัลโหลก้อยเหรอมาถึงแล้วนะมาถึงก่อนเวลาด้วยฮะอะไรนะจำวันผิดรถแข่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนเปลี่ยนเส้นทางแต่ไม่เปลี่ยนใจไม่ใช่พ่อแค่เปลี่ยนเส้นทางแต่ไม่ได้เปลี่ยนใจตั้งใจเรียนนะค่ะคุณค่ะ
อนภรรยาจอมบงการฮัลโหลครับฮัลโหลว่าไงครับอยู่ไหนแล้วอ่ะเพิ่งเลิกงานครับกำลังจะกลับครับเฮ้ยจริงเหรอเธอแวะไปบ้านแม่ฉันหน่อยสิไปเอาแกงส้มนะฉันไม่อยากกินฉันก็เลยบอกให้แม่ทำไว้โอ้ยคุณบ้านแม่มันไกลนะนี่มันก็เย็นแล้วกว่าผมจะไปถึงเหนื่อยก็เหนื่อยโอ้โหกว่าจะไปถึงบ้านแม่รถติดแน่ๆเลยอะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันเช็คทางจากอินเทอร์เน็ตให้แป๊บนึงนะโอเคไปก็ได้แต่ผมกลับบ้านดึกนะไปตามทางที่ฉันบอกเลยนะออกจากแยกวิภาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปยูเทิร์นกลับเข้าซอยรัชโยธินตรงไปอีกหน่อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขาแค่นี้ก็ถึงบ้านแม่ฉันแล้วแต่ว่าคุณลงไปเอาแกงได้แค่5นาทีเท่านั้นนะแล้วก็ออกมาเลยด้านซ้ายข้ามสะพานไปทางนวมินทร์พอรถจะไม่ติดคาดว่าไม่เกิน6โมงก็ถึงแล้วโอเคโอเคครับแล้วผมจะรีบไปแค่นี้นะสถานการณ์ที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเมืองหลวงของเราค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าการทำงานเบื้องหลังนะคะและก็เทคโนโลยีเนี่ยเมื่อนำมาผสมผสานกันแล้วนะคะจะกลายเป็นระบบรายงานจราจรอัจฉริยะได้ยังไงค่ะต้องถามจากดร.เอค่ะดร.คะก่อนที่จะมาเป็นระบบรายงานจราจรอัจฉริยะเนี่ยต้องมีการรวมกันของสิ่งใดบ้างคะครับก็จะมีส่วนของข้อมูลที่เป็นอินพุตนะครับก็คือข้อมูลเข้าส่วนของประมวลผลแล้วก็สุดท้ายก็คือส่วนของการนำเสนอข้อมูลนะครับส่วนของข้อมูลที่เข้ามานะครับในการประมวลผลเนี่ยก็จะเป็นส่วนของฟิกเซนเซอร์นะครับก็คือตัวรับข้อมูลที่ติดตั้งอยู่คงที่อยู่กับที่นะครับอย่างเช่นพวกกล้องนะครับส่วนที่เป็นโมบายก็คือที่มูฟไปมูฟมาครับอย่างเช่นตัว GPS ซึ่งจะมีอยู่ตามรถแท็กซี่ทั่วไปนะครับแล้วก็พวกของโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือก็เป็นตัวเซนเซอร์ให้เราได้เพราะอย่างน้อยรถหนึ่งคันก็ต้องมีสักเครื่องนึงข้อมูลหลายแหล่งเนี่ยเข้ามาประมวลผลนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยจะมาไม่เหมือนกันเป็นภาพบ้างหรือว่าเป็นความเร็วบ้างเป็นตำแหน่งนะครับก็เราก็ต้องมาตีให้เป็นสีให้ได้นะครับสิ่งที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ฝั่งนึงก็คือเป็นอินพุตภาครัฐนะคะคือเข้ามาครับตรงส่วนสีเหลืองคือประมวลผลนะครับประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาใส่ไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือว่าใน data storage นะครับเก็บข้อมูลไว้จากนั้นเนี่ยก็คือถ้ามีคนเรียกดูนะครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะ PDA หรือว่าผ่านทางเว็บก็สามารถที่เรียกเข้าไปดูที่เว็บเซิร์ฟเวอร์หรือว่าจาก Data Storage พวกนี้ได้นะครับก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างนะในการที่จะเรียกดูข้อมูลนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจากหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่ช่วยกันนะคิดค้นนะครับเราก็รวบรวมคนเก่งๆนะครับมาช่วยกันหาวิธีที่จะทำนายสภาพจราจรของเมืองไทยเพราะว่ามันถ้าแค่เรามีเอกลักษณ์ของตัวเองนะประเทศไทยเนี่ยเรามีมอเตอร์ไซค์นะที่วิ่งอยู่แทรกตามรถยนต์ซึ่งต่างประเทศไม่มีเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมพวกนี้ไม่มีการคิดในต่างประเทศมาก่อนมันก็ต้องคิดในบ้านเราเพราะว่าที่อื่นไม่มีมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งแทรกเข้ามาอย่างนี้นะครับก็มีหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเราไม่มีหิมะนะเรื่องหิมะเราก็ตัดออกเราวิ่งเลนซ้ายเขาวิ่งเลนขวาเนี่ยก็ต้องมาคำนวณใหม่นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้มันสมองของคนไทยเนี่ยแล้วก็ผลิตข้อมูลพวกนี้ออกมาให้คนไทยได้ใช้ด้วยกันแต่สิ่งสำคัญอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของข้อมูลที่เรารับเข้ามาด้วยนี่นะคะแล้วข้อมูลจากแหล่งไหนบ้างคะที่เราจะสามารถรับเข้ามาได้คะครับก็ที่สำคัญก็จะมีทางกทม.นะครับซึ่งจะมีกล้อง CCTV นะครับแล้วก็รับข้อมูลมาประมวลผลแล้วโชว์ที่ป้ายจราจรอัจฉริยะที่เราเห็นอยู่ทั่วกรุงเทพนะครับก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในกรุงเทพส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นทางด่วนก็จะเป็นของการทางพิเศษนะครับก็จะมีรายงานเขาก็มีใช้กล้อง CCTV เช่นกันค่ะนะครับจากนั้นก็จะเป็นของบกจรหรือกองบังคับการตรวจจราจรนะครับของตำรวจก็จะมีรายงานอุบัติเหตุด้วยค่ะนะครับสุดท้ายก็จะเป็นของเน็ตเทคเองเรามีกล้องที่ติดตามถนนซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นจุดที่ออกนอกกรุงเทพนะเพราะว่าเราใช้ในช่วงสงกรานต์แล้วก็ช่วงปีใหม่ทางเน็ตเทคก็ติดไว้ค่ะกล้องแล้วก็ประมวลผลเข้ามาเช่นกันอยากเห็นแล้วสิคะว่าที่มาของข้อมูลรายงานจราจรอัจฉริยะนั้นจะมีที่มายังไงนะคะแล้วก็จะมีวิธีการรับข้อมูลยังไงก่อนที่จะส่งต่อมาให้กับทางเน็ตเทคนะคะถ้าอย่างนั้นต้องขอตัวดร.เอเนี่ยไปดูก่อนแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูที่แรกกันค่ะว่าเขาจะมีวิธีการรับข้อมูลยังไงค่ะไปดูกันเลยค่ะถ้าเรื่อง
ติดทุกวันเช้าก็ติดเย็นก็ติดมันติดอะไรกันนักกันหนาแกจะบอกเราได้ว่าไปทางไหนสมัยนี้มีการรายงานจราจรอัจฉริยะฮะระบบจราจรอัจฉริยะแล้วมันทำงานยังไงระบบรายงานจราจรอัจฉริยะทำงานอย่างไรเริ่มต้นที่ข้อมูลจราจรจากแห่งต่างๆทั้งตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครการทางพิเศษและกล้อง CCTV ของ Nextech สวทช.โดยช่องทางเหล่านี้จะรับข้อมูลจราจรมาจากทั่วกรุงเทพมหานครก่อนที่จะอาศัยอินเทอร์เน็ตหรือ GPRS ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์กลางของ Nextechซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้จะส่งข้อมูลไปประมวลผลโดยซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษจนได้ผลออกมาเป็นรายงานจราจรอัจฉริยะและรายงานจราจรอัจฉริยะตัวนี้ก็จะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตมายังสาธารณะโดยผู้รับสามารถดูข้อมูลได้ทางช่องทางต่างๆทั้งบนจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ MSN หรือระบบ Voice ผู้ที่ขับเคลื่อนระบบรายงานจราจรอัจฉริยะในฐานะของคนที่รับข้อมูลและส่งออกก่อนที่จะประมวลผลนะคะมีอยู่ด้วยกัน4หน่วยงานใหญ่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Nextech สวทช.การทางพิเศษกทม.และตำรวจจราจรค่ะส่วนจุดแรกที่เราจะมาดูกันเนี่ยนะคะก็คือที่นี่นั่นเองค่ะกองบังคับการตำรวจจราจรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูการทำงานของตำรวจจราจรนะคะแล้วก็ดูวิธีการรับข้อมูลของที่นี่กันเลยค่ะตามไปด้านในกันค่ะที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักหน่อยได้มีโอกาสเข้ามาเห็นศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรค่ะใหญ่โตมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับผู้กองดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้ดีใจมากเลยค่ะได้มีโอกาสเข้ามาเห็นการทำงานนะคะที่กองบังคับการตำรวจจราจรค่ะว่าแต่ที่นี่มีการทำงานยังไงบ้างคะครับที่นี่การทำงานก็หลักๆนะฮะกระบวนการของเราก็จะเริ่มจากในเรื่องของการจราจรนะฮะเราจะมีกล้อง CCTV ซึ่งมีทั้งหมดก็ตอนนี้ประมาณ145กล้องนะครับซึ่งกล้องตรงนี้เนี่ยก็สามารถดูสภาพการจราจรได้นะฮะสามารถซูมได้นะครับสามารถหมุนรอบตัวได้360องศานะดูสภาพการจราจรได้หลายทิศทางนะครับที่เราใช้ก็คือเราจะดูสภาพการจราจรแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารเนี่ยผ่านทางระบบวิทยุสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ตามทางแยกต่างๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด500กว่าทางแยกนะแต่ตอนนี้เรามีกล้องแค่ประมาณ145จุดเพียงพอไหมคะตอนนี้อ๋อไม่พอแน่นอนครับยังไม่พอก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมครับแต่ว่ากล้องเนี่ยก็ต้องติดไว้ตามแยกต่างๆนั่นเองนะคะแล้วอย่างนี้วิธีการรายงานผลมาสู่ตรงนี้เนี่ยจะรายงานกล้องเนี่ยนะฮะมันจะส่งข้อมูลนะฮะมาขึ้นจอที่ศูนย์สั่งการของเราเลยเห็นได้ด้วยตาเลยเห็นได้ด้วยตานะสามารถกดดูได้และสามารถคอนโทรลกล้องได้จากตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะฮะลองดูตรงนี้ดีกว่านะฮะว่าวิธีการกดแล้วก็ซูมจะทำยังไงนะฮะอันนี้ตรงไหนคะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นราชปรารภใช่ไหมฮะโรงแรมวินทาราชปรารภถนนราชปรารภกำลังดูประจำทางจอดเครื่องเด็กรอบแต่นี่มันเลยไปเรามองไม่เห็นตอนนี้มีรถจอดเสียอยู่ฮะเป็นรถประจำทางเป็นรถเมล์จอดเสียอยู่จอดเสียอยู่อันนี้เนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวต้องติดยาวแน่ๆติดยาวแน่ครับเพราะเป็นรถใหญ่ติดมาเรื่อยๆนะฮะเริ่มถอยหลังมาเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องแจ้งผลก่อนไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อใครเข้าไปเส้นทางนั้นเนี่ยครับเราก็จะมีแจ้งผ่านทางระบบป้ายสลับข้อความแล้วก็แจ้งสวพ91แล้วก็จสร้อยซึ่งจะมีเจ้าที่ของเราประจำอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็จะมีการรายงานจากเจ้าที่ตำรวจของเราซึ่งอยู่ชั้นลอยข้างบนเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะฮะได้ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึงนะครับเอาแล้วอย่างนี้พี่คะครับผมโทรไปไหนคะนี่ตอนนี้ประชาสัมพันธ์ของเราเองเลยครับผมบก .02 มีประชาสัมพันธ์อยู่ฮะค่ะแล้วออกอากาศไปเลยว่าตอนนี้มีรถเสียทางจสสพก็ต้องรายงานรีบรายงานไปที่ประชาสัมพันธ์ของเราก่อนเลยเพราะตอนนี้เริ่มมีปัญหาการจราจรรถเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วครับผมค่ะวันนี้อย่างทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเลยไหมคะครับ24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงเลยนะคะศูนย์ของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงครับค่ะอย่างนี้เนี่ยเป็นประชาชนอย่างเราเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตรงนี้บ้างเนี่ยสามารถที่จะโทรรายงานมาแจ้งได้ที่ไหนคะครับก็โทรเข้ามารายงานหรือว่าแจ้งเหตุการณ์หรือว่าปัญหาด้านการจราจรปัญหาอุบัติเหตุได้ที่เบอร์1197นะครับ1197นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเรานะฮะ1197ซึ่งจะเป็นศูนย์ข้อมูลซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการจราจรแล้วก็
เป็นการบอกเส้นทางก็ได้นะครับถ้าเกิดอยากจะเดินทางแล้วไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะครับก็โทรมาที่1197นะฮะเราจะมีน้องๆหน้าตาน่ารักนะเสียงใสๆมารับสายสวัสดีธรรมดาได้ยินแต่เสียงหวานวันนี้ได้มาเจอตัวจริงๆแล้วนะคะส่วนใหญ่คนโทรเข้ามาเขาถามเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเส้นทางค่ะแล้วก็สภาพการจราจรโดยรอบกรุงเทพค่ะถ้าหากว่าช่วงนี้รถติดหนักๆอยู่เนี่ยสามารถโทรไป1197แล้วก็ถามได้เลยว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นอยู่ใช่อันนี้สามารถรู้ได้เลยใช่ค่ะทางเราก็จะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่02ว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่าในช่วงที่ประชาชนรถติดถ้าหากว่ารถติดมากๆเราก็จะประสานงานในการเร่งระบายรถให้ค่ะโอ้ยดีจังเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะสร้างความสุขสบายให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยใช่แล้วครับเห็นด้านหลังนี้ค่ะเยอะมากเลย อันนี้นี่เป็นจอที่ตามจุดต่างๆตามทางแยกต่างๆใช่ครับและอย่างจุดอันนี้ก็คือคอนเซ็ปเตอร์ก็สามารถมองเห็นได้ชัดเลยด้วยครับก็สามารถมองเห็นได้ค่ะถ้าไม่ชัดจริงๆก็มาข้างหน้าตรงนี้สามารถดูได้อีกอ๋อมีอีกมีอีกมากดดูได้เลยจังติดตรงนี้ได้อีกหรือว่าจะขึ้นจอใหญ่ตรงนั้นก็ได้นะเห็นไหมตอนนี้กล้องจอใหญ่ของเราเนี่ยกล้องไปอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะโอ้ยแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าตอนนี้ที่อนุสาวรีย์นี้สภาพคล่องครับสภาพคล่องมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะให้ข้อมูลได้ละเอียดจริงๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ต้องรีบไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะติดนะคะต้องขอบคุณผู้กองไวโพสต์มากนะคะที่พามาดูการจราจรของที่นี่ทำให้เห็นการทำงานนะคะแล้วรู้เลยค่ะว่าต้องทำงานกันเหนื่อยจริงๆนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบมากเลยค่ะขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่พหลโยธินซอย5แล้วไปดูกันค่ะว่าศูนย์ควบคุมการจราจรของที่ต่อไปจะเป็นอย่างไรไปกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงศูนย์ควบคุมป้ายจราจรอัจฉริยะของกทมแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าเขาจะมีวิธีการทำงานและก็การรับข้อมูลจากแหล่งไหนบ้างค่ะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณพี่ท่านนี้กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาในวันนี้นะคะอยากจะทราบเลยค่ะว่าการทำงานของที่นี่เนี่ยทำงานกันยังไงบ้างคะแต่ละคนกำลังเคร่งเครียดอยู่เลยนะคะครับใช่ครับก็คือจะเกริ่นที่มาของที่นี่ก่อนนะครับก็คือเป็นโครงการของทางกรุงเทพมหานครนะครับผมในส่วนของระบบการทำงานนะครับผมเดี๋ยวผมจะเชิญไปได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูการทำงานกันจริงๆดีกว่านะคะว่าเขาทำงานกันยังไงค่ะในส่วนนี้คือจะเป็นเกี่ยวกับระบบการทำงานครับผมโอ้โหสองจอติดอย่างนี้เลยนะคะอุ้ยจอเยอะแยะมากเลยอะค่ะแล้วอย่างตรงนี้เนี่ยจะมีการทำงานยังไงบ้างคะพี่ไปทูลคะเดี๋ยวให้น้องอธิบายได้เลยค่ะพี่สวัสดีค่ะรบกวนการทำงานการจราจรแป๊บนึงนะคะที่นี่มีการทำงานกันยังไงคะพี่ตรงนี้ของเราก็จะเป็นการรับข้อมูลนะคะจากอันดับแรกเลยของเราเนี่ยจะเป็นรับข้อมูลจากกล้องซึ่งกล้องของเราจะมีติดตามทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ200กว่าตัวค่ะ200กว่าตัวเลยนะคะศูนย์ควบคุมป้ายจราจรอัจฉริยะแห่งนี้จะรับข้อมูลสภาพการจราจรจากกล้องกว่า200ตัวที่ติดอยู่ตามจุดสำคัญทั่วกรุงเทพนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่รายงานผ่านวิทยุสื่อสารจากประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามารายงานจากเว็บไซต์การทางพิเศษและเว็บไซต์ของ Nextech สวทช.โดยเมื่อรับข้อมูลมาแล้วจะมีการประมวลข้อมูลและรายงานผลต่อไปยังป้ายจราจรอัจฉริยะและผ่านโทรศัพท์ที่ประชาชนโทรเข้ามาถามเส้นทางโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะที่คุณไพดูนะคะแล้วอย่างนี้ทางหน่วยงานที่นี่มีความร่วมมือกับทาง Nextech สวทช.ยังไงบ้างคะปกติแล้วคือเราร่วมมือกับ Nextechที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับผมก็คือเราให้ข้อมูลในส่วนจราจรไม่ว่าทางด้านภาพจราจรในส่วน Data ของข้อมูลจราจรครับผมแล้วก็ในทางเว็บเทคเขาจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปขึ้นโชว์ในเว็บไซต์ bkktraffic.com ครับผมค่ะอันนี้ก็คือเป็นความช่วยเหลือกันด้วยอยู่ตรงนี้นะคะใช่ครับผมแล้วส่วนใหญ่เลยเนี่ยถ้าหากว่าประชาชนอยากจะมีส่วนร่วมตรงนี้ก็คือสามารถที่โทรเข้ามาสอบถามเส้นทางค่ะก็คือเบอร์02-271-2222ครับผมค่ะถ้าหากว่ามีคนที่เป็นอย่างเราเป็นคนทั่วไปใช้รถใช้ถนนอยู่เนี่ยนะคะ อาจจะเจอรถติดบ้างเนี่ยแล้วเรารู้ว่าเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราสามารถที่จะโทรมาแจ้งได้มั้ยคะได้ครับแล้วทางนี้ต้องทำยังไงต่อก็คือเราก็เบื้องต้นก็คือโทรมาแจ้งเสร็จเราก็จะเข้าไปดูในว่าเส้นทางที่โทรมาแจ้งเนี่ย
มันเป็นจริงหรือเปล่าตามที่ประชาชนแจ้งมาครับผมอันนี้ก็คือช่วยเหลือกันได้ทั้งประชาชนด้วยแล้วก็ทางหน่วยงานนี้แล้วก็ทางเมกเทคนั่นเองนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ไพฑูรย์มากเลยค่ะที่พามาชมการทำงานนะคะแล้วทำให้เราได้เห็นค่ะว่าการที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องเจอกับรถติดเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูศูนย์รับข้อมูลอีกที่นึงนะคะอยู่ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะไปกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัฐการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าเขาจะมีการรับข้อมูลทางด้านการจราจรแล้วก็ทำงานกันอย่างไรบ้างค่ะตามมาเลยค่ะถึงห้องควบคุมเลยค่ะหูยจอยเยอะอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปคุยกับผู้รู้ของที่นี่ดีกว่าสวัสดีค่ะครับอยากถามว่าการดำเนินงานของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงคะคือการทำงานเราดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษนะครับตลอด24ชั่วโมงโดยที่เรามีศูนย์ควบคุมเรามีอุปกรณ์ควบคุมการจราจรเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์5ศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสายทางฉลองรัฐนะครับเราก็มีเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้ผู้ใช้ทางเนี่ยได้รับความสะดวกในการเดินทางให้รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยช่องทางในการรับข้อมูลของที่นี่มี2ช่องทางใหญ่ๆ1คือจากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่จัดการจราจรที่ปฏิบัติงานบนทางด่วนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงตำรวจทางด่วน2คือจากกล้องวงจรปิดที่ติดบนทางด่วนทุกๆ1กิโลเมตรซึ่งกล้องนี้จะหมุนได้360องศาและซูมเข้าไปดูเหตุการณ์ได้เอื้อต่อการทำงานเวลามีเหตุด่วนเหตุร้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงไปถึงที่เกิดเหตุภายในเวลาอันรวดเร็วแล้วอย่างนี้นะคะหาว่าเราเป็นประชาชนคนนึงที่ใช้รถใช้ถนนบนทางด่วนเนี่ยนะคะวันนี้จะออกจากบ้านตอนเช้าไปอยากจะรู้เรื่องหน้าก่อนว่าบนทางด่วนที่เราจะไปนั้นน่ะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเส้นทางเนี่ยไปเนี่ยจะต้องไปยังไงบ้างที่นี่ให้ข้อมูลได้ไหมคะคือที่นี่เราให้ข้อมูลโดยที่ว่าเจ้าที่จะดูสภาพแล้วก็สภาพการจราจรทางสภาพวงจรปิดเสร็จแล้วก็จะรายงานสภาพการจราจรเนี่ยลงในเว็บไซต์ของการทางพิเศษนะครับเว็บไซต์การทางพิเศษครับอันนี้เหรอคะครับเราเรียกว่า interactive map เป็นแผนที่แบบโต้ตอบได้นะครับโต้ตอบได้ยังไงคือโต้ตอบได้เนี่ยสามารถที่จะวางแผนในการเดินทางได้ว่าเราจะเลือกจุดทางขึ้นของทางด่วนแล้วก็จะไปลงในจุดไหนนะครับก็จะรายงานสภาพการจราจรในจุดในช่วงที่เราเลือกเส้นทางนั้นนะครับรวมทั้งจะบอกด้วยว่าการจราจรเป็นอย่างไรเสียค่าผ่านทางเท่าไหร่แล้วก็ระยะทางที่เขาเลือกเนี่ยระยะทางจากขึ้นทางด่วนไปลงในจุดปลายทางเนี่ยกี่กิโลเมตรนอกจากเว็บไซต์ www.exat.co.th ของการทางพิเศษแล้วข้อมูลจราจรเหล่านี้ยังถูกรายงานผ่านป้ายจราจร BMS บนทางด่วนผ่าน call center 1543และผ่านสถานีวิทยุต่างๆให้ผู้ใช้เลือกได้ตามสะดวกอีกด้วยและอย่างนี้มีความร่วมมือกับทางเน็ตเทคยังไงบ้างคะทางเน็ตเทคตอนนี้ก็เราให้ความร่วมมือโดยการส่งข้อมูลบางส่วนในเกี่ยวกับโทรทัศน์วงจรปิดสภาพการจราจรบนทางด่วนเนี่ยส่งให้ทางเน็ตเทคเนี่ยไปทำการวิเคราะห์หรือนำไปประโยชน์ในการที่จะไปสื่อให้ผู้ใช้ทางเนี่ยได้รับทราบข้อมูลสภาพการจราจรบนทางด่วนอีกทางนึงค่ะและตรงศูนย์แห่งนี้นี่เองนะคะก็เป็นที่รับข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลต่อไปให้ทาง Nextech ได้รู้ล่วงหน้าก่อนด้วยว่าตรงนี้เนี่ยจราจรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะที่พามาเรียนดูแล้วก็ได้เห็นเว็บไซต์ตรงนี้ด้วยน่าสนใจมากเลยค่ะเดี๋ยวจะใช้บ่อยๆเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณธรรมนูมากค่ะที่ทำให้เอ๋ได้เรียนรู้ในเรื่องของการดูเส้นทางนะคะแล้วก็ทำให้เห็นการทำงานของที่นี่ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะและจุดต่อไปที่เราจะไปกันนั้นนะคะก็คือจุดที่มีการติดตั้งกล้อง CCTV ของ Nextech สวทช.นั่นเองค่ะเห็นบอกว่าอยู่ที่รังสิตนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดูไปเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเส้นทางที่จะไปรังสิตเนี่ยไปยังไงบ้างต้องเสียค่าผ่านทางยังไงบ้างถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าค่ะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูตอนนี้เรามาถึงสถานที่ติดตั้งกล้อง CCTV แล้วล่ะค่ะ
และตรงนู้นก็คือกล้อง CCTV ที่ทางเน็ตเทติดไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูการทำงานรวมถึงการรับส่งข้อมูลของเจ้ากล้องตัวนี้กันค่ะตามมาค่ะสวัสดีค่ะว่าแต่ดร.ทำอะไรอยู่คะเนี่ยกล้องนี้ก็มาตรวจสอบกล้องที่เราติดตั้งไว้นะครับกล้องที่ติดไว้บนป้ายสูงๆเมื่อสักครู่นี้นี่นะคะแล้ววิธีการในการเลือกสถานที่ติดตั้งกล้องทำไมถึงต้องเลือกติดตรงช่วงที่เป็นบริเวณที่ออกขาออกจากกรุงเทพนี้ด้วยก็เนื่องมาจากว่าเราได้รับความร่วมมือจากตำรวจทางหลวงนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเราต้องการจะดูสภาพจราจรที่เข้าออกกรุงเทพบนถนนสายหลักต่างๆโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลครับที่มันรถติดมากเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างเป็นการทางพิเศษเนี่ยก็คือจะติดตั้งกล้องบนทางด่วนแต่ถ้าหากว่าเป็นของเน็กเทคเนี่ยก็จะติดตั้งตรงช่วงที่มีการ เดินทางออกนอกกรุงเทพและจุดที่ติดตั้งเยอะๆที่สุดนี้อยู่ตรงเส้นไหนคะคือเราจะเน้นสายที่ไปอีสานนะครับว่าเส้นนี้ก็จะวิกฤตที่สุดในช่วงปีใหม่หรือว่าสงกรานต์เนี่ยครับโอ้แสดงว่าติดตั้งกล้องนี่เป็น10ตัวเหมือนกันนะคะที่ติดทั่วไปทั้งหมดเลยแล้วก็ไกลสุดอยู่ที่มวกเหล็กอยู่ที่มวกเหล็กครับเพราะตรงนั้นมันเป็นทางที่ขึ้นเนินลงเนินพอขึ้นเนินมีรถบรรทุกเยอะๆรถก็จะช้าก็ชะลอตัวแล้วก็จริงๆด้วยและอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เอเห็นเนี่ยติดตั้งกล้องอยู่บนสูงมากมันแสดงผลหรือว่าทำให้เราเห็นก็คือในจอนี้เลยป่ะคะอ๋อใช่แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นมุมนี่คือภาพจากกล้องที่เราติดอยู่ข้างบนป้ายของปั๊มปตท.เนี่ยครับแล้วที่เห็นในตัวเลขเลยเนี่ยก็คือเขานับจำนวนคันเลยอะคะใช่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นการประมวลผลโดยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาจากที่ในแลบที่ Nextech นะครับเราก็จะคำนวณได้ว่าอันนี้เป็นเส้นสีเขียวแสดงเส้นเริ่มต้นแล้วก็เส้นสีแดงเส้นหยุดนี่จะเป็นแสดงขาออกนี่ขาเข้าสิ่งที่ซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นคำนวณได้เนี่ยก็จะแสดงถึงจำนวนรถแล้วก็ความเร็วรถที่วิ่งเข้าหรือวิ่งออกซึ่งก็จะมาแสดงอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นความเร็วรถคำนวณค่าความเร็วรถเนี่ยต่อคันเลยใช่ไหมใช่ครับก็ทุกๆคันที่แสดงที่มีกล่องสีๆเนี่ยวิ่งตามรถเนี่ยเราก็จะคำนวณความเร็วของรถก็คำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะส่งข้อมูลขึ้นไปที่เว็บชื่อ traffic.thai.net ครับสามารถเปิดบนเว็บแล้วเห็นได้เลยครับก็ทุกๆคนครับสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปที่ address URL webtraffic.thai.net ถ้าเกิดว่าอยากจะดูเส้นทางตรงนี้ว่ามีการจราจรเป็นยังไงเนี่ยเปิดมาก็คือจะเห็นณเวลาขนาดนั้นเลยถูกต้องครับผมก็เป็นเรียลไทม์ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้าตาของ webtraffic.thai.net ครับก็อันนี้คือเส้นแผนที่คือกรุงเทพมหานครไม่ออกมาทางเหนือเราก็อยู่ที่กล้องตัวนี้คือกล้องที่ปตท.ตรงคลองหลวงเมื่อเราคลิกไปที่รูปกล้องเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงภาพที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะมีภาพอดีตให้ดูย้อนกลับไปด้วย10 นาที 10 นาที 10 นาทีว่าที่ผ่านมาเนี่ยสภาพการจราจรเนี่ยมันเป็นยังไงถูกต้องครับก็จะทำให้คนเข้าไปดูเนี่ยสามารถคล้ายๆกับประเมินสถานการณ์ได้ว่ารถมันจะมากขึ้นหรือว่ารถเริ่มน้อยลงโอ้โหได้เห็นอดีตได้เห็นปัจจุบันไปแล้วก็สามารถที่จะคาดการอนาคตได้นั่นเองนะคะครับผมต้องขอขอบคุณดร.สุภกรมากๆค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็ได้เห็นการทำงานของกล้อง CCTV ตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ไปดูแหล่งรับข้อมูลกันมาเยอะทีเดียวค่ะและเมื่อข้อมูลเยอะๆอย่างนี้นะคะเมื่อส่งกลับไปยัง Nextech Nextech เขาจะเก็บไว้ที่ไหนต่อต้องตามไปดูกันต่อค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างนั้นเอคะกลับมาแล้วค่ะโหแล้วเตอร์คะเอไปทัวร์กรุงเทพมาเลยค่ะไปดูวิธีการรับข้อมูลต่างมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ตรวจจราจรที่การทางพิเศษที่กทม.แล้วก็ที่กล้องCCTVของเน็ตเทคค่ะคราวนี้อยากทราบว่าหลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่างมาแล้วนะคะทางเน็ตเทคจะเอาเก็บไว้ที่ไหนอะคะก็มาทางนี้นะครับที่จะเห็นเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนข้างบนกับข้างล่างนะครับข้างบนนี่คือส่วนของแผนที่นะครับแผนที่กรุงเทพทั้งหมดเนี่ยหรือทั้งประเทศไทยก็อยู่ที่นี่เราเก็บไว้ที่นี่เองเหรอคะแต่ว่าในส่วนของแผนที่ครับแต่ส่วนข้างล่างนี่ก็คือส่วนของข้อมูลอันนี้จะเป็นตัวของฮาร์ดดิสก์นะครับคือข้อมูลทั้งหมดก็จะเข้ามาเก็บอยู่ที่ตัวนี้
นะครับแล้วเป็นตัวประมวลผลด้วยไม่น่าเชื่อว่ามันเล็กมากเลยค่ะเล็กที่ขี้หนูจริงเลยค่ะเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับก็จะเล็กลงเรื่อยๆตอนแรกคิดว่าโหต้องแบบข้อมูลเยอะขนาดนี้ต้องเก็บไว้ในเครื่องที่ใหญ่โตขนาดนี้ไฮเทคมากๆค่ะในส่วนของแมทนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกครั้งที่มีการเรียกเข้ามาดูเราก็จะเจเนเรตหรือว่าสร้างเส้นสีที่เขียวที่เห็นว่าเขียวเหลืองแดงสร้างกันสดๆเลยจะมีการสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เขียนไว้ล่วงหน้าไม่ได้เขียนล่วงหน้าก็คือดึงข้อมูลเนี่ยเรามาสร้างสดๆแล้วก็เอาไปแสดงในหน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็นผ่านมือถือหรือผ่านทางโน้ตบุ๊ก PDA ก็เข้ามาที่นี่ค่ะดร.คะแล้วอย่างนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้หรือว่ากล่องเล็กที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะมีการประมวลผลยังไงคะครับส่วนของประมวลผลนี่เราเอามาทำนายอนาคตเนี่ยนะครับก่อนอื่นก็เอาข้อมูลมาแล้วก็แบ่งเป็นเซกชันนะครับเพราะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาจากหลายแหล่งหลายที่แล้วเขาก็แบ่งไม่เท่ากันนะครับบางที่มาทับซ้อนกันนะครับเราก็ต้องเลือกเอานะครับแล้วเราก็เอามาคำนวณโดยที่ได้แต่ละลิงก์เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับรถเข้ามาจาก2หรือ3แยกแล้วเข้ามาไปโผล่อีกหนึ่งแยกเนี่ยคือมันเป็นกลไกที่สัมพันธ์กันหมดนะครับเราก็ใช้หลักการของนิวรัลเน็ตเวิร์กในการที่จะทํานายเหมือนกับเป็นการคิดการทํางานของสมองมนุษย์ในการทํานายอนาคตนะครับโดยผนวกกับเหตุการณ์ของปัจจุบันวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.เอมากค่ะที่ทําให้เอได้เข้าใจในเรื่องของระบบจราจรอัจฉริยะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะดีครับคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอเชื่อว่าหลายคนคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการใช้งานระบบรายงานจราจรอัจฉริยะนั้นทำยังไงช่วงหน้านี้นะคะเป็นช่วงที่จะใกล้ชิดประชาชนใกล้ชิดชาวบ้านอย่างเรามากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นต้องตามดูกันต่อค่ะรายงานจราจรอัจฉริยะนั้นจะรายงานสภาพความหนาแน่นของการจราจรตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุหรือตำแหน่งงานก่อสร้างโดยรายงานในแบบเวลาจริงทั้งภาพเคลื่อนไหวและแผนที่ความละเอียดระดับสูงพร้อมภาพถ่ายสดๆที่อัปเดตข้อมูลทุกๆ5นาทีครับและที่สำคัญมันสามารถคาดการณ์สถานการณ์จราจรล่วงหน้าได้ถึงครึ่งชั่วโมงทำให้เราสามารถวางแผนการเดินทางไปยังจุดหมายได้ทันเวลาโดยช่องทางที่เราจะเข้าไปถึงรายงานจราจรอัจฉริยะนั้นทำได้ด้วยการอาศัยอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ระบบยังสามารถใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวเช่นระบบส่งข้อความ SMS หรือโปรแกรมสนทนา MSN เป็นช่องทางเสริมให้ผู้ใช้ได้เลือกเช็คข้อมูลบนท้องถนนได้ด้วยและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หน้าห้องทำงานอีกหนึ่งห้องภายใน Nextech แล้วค่ะดร.เอบอกมานะคะว่าถ้าอยากมาดูวิธีการใช้งานจริงๆของรายงานจราจรอัจฉริยะต้องมาถามผู้รู้อีกหนึ่งคนก็คือดร.วสันต์นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในห้องนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราให้ดร.วสันต์นะคะสาธิตการใช้งานให้ดูกันอย่างละเอียดเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.วสันต์นะคะครับผมกำลังทำงานอยู่เลยใช่ไหมคะเนี่ยขออนุญาตนั่งนะคะครับเชิญครับดร.คะพอดีดร.เอบอกว่าถ้าหากว่าอยากจะรู้เรื่องวิธีการใช้งานของระบบจราจรเนี่ยนะคะให้มาถามที่ดร.วสันต์เลยค่ะนี่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องถามก่อนเลยเพราะว่าวิธีการใช้งานเนี่ยใช้ยังไงคะแหล่งที่น่าจะสำหรับเตรียมตัวข้อมูลก่อนที่จะเดินทางได้ง่ายก็คือน่าจะเป็นเว็บไซต์เข้าไปที่traffy นะครับ traffy traffy.nextech.or.th แล้วเราก็ลองเคาะเข้าไปมันก็จะเปิดหน้าครับเปิดหน้าเว็บไซต์ที่ทางโครงการวิจัยเราหน้าคุณแล้วค่ะครับเริ่มคุ้นเคยแล้วที่เราเห็นเป็นเส้นๆสีเขียวสีแดงสีเหลืองครับอันนี้ก็คือเป็นตัวข้อมูลระดับความติดขัดของสภาพจราจรบนถนนเส้นนั้นๆนะครับถ้าเราสามารถที่จะซูมเข้าไปดูได้ถ้าหากว่าติดขัดที่เป็นสีแดงเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เป็นแดงแต่ถ้าเกิดติดขัดเป็นเหลืองก็จะขึ้นเป็นน้ำตาลให้นะครับก็สามารถซูมเข้าไปได้เรื่อยๆให้เห็นชื่อถนนได้เลยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะเลือกจุดที่เราจะไปนะคะมีวิธีการเลือกยังไงบ้างคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าวิธีการไปของเราเนี่ยจะไปยังไง
ก็ระบบนี้ก็สามารถแนะนำเส้นทางได้ตัว S กับตัว E เนี่ยเป็นปุ่มที่เราไปดึงมาได้ถ้าเราเอาเมาส์เราไปดึงมานะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราจะมาจากแถวๆดุสิตมาบริเวณปทุมวันอย่างนี้นะครับเราก็ไปดึงสีมาว่าจะออกมาเป็นก้อนๆเราเริ่มจากตรงไหนครับเราก็ดึงแล้วก็มาอยู่ตรงจุดที่เราอยู่ณตอนนี้เลยใช่ค่ะแล้วเราจะไปตรงไหนก็คือเราเอาตัว E มาตัว E มาครับ Stop. ระบบก็จะวาดเส้นทางแนะนำเส้นทางให้ว่าเส้นทางที่เราน่าจะไปเป็นสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวก่อนมีรถวิ่งด้วยเป็นตำแหน่งค่ะว่าน่าจะเดินทางมาอย่างนี้นะค่ะนะฮะมาตรงมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามนี้แล้วก็ทางด้านขวานี้ก็จะบอกถึงรายละเอียดว่าแต่ละเส้นทางที่เราต้องไปจากจุดที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องไปบนถนนราชเทวีกี่กิโลไปบนแล้วไปเลี้ยวขวาที่ถนนไหนแล้วก็อัจฉริยะจริงๆเอ๊ะแล้วเราจะดูได้ยังไงคะว่าอีก30นาทีข้างหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงคะก็สามารถดูได้จากอันนี้นะครับเราเรียกว่า Traffic Time Machine Time Machine เหมือนกับเดินทางไปสู่อนาคตไปในอนาคตว่าในอนาคตสภาพจราจรน่าจะเป็นอย่างไรอ๋อมีบวก10มินิท10นาทีครับแล้วก็30นาทีสมมติว่าเราจะดูที่30นาทีข้างหน้าเราก็กดไปที่30นาทีอันนี้ก็จะเป็นสภาพจราจรครับที่เราคาดการไว้ว่าอีก30นาทีน่าจะเป็นยังไงครับอ๋อมันก็จะเส้นทางก็จะอาจจะเปลี่ยนไปได้นะคะใช่ใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากที่เราเลือกไว้ตรงดุสิตเนี่ยจะมาตรงแถวๆปทุมวันเนี่ยมันมาได้หลายเส้นทางแต่เส้นทางที่ติดขัดน้อยที่สุดเจ้าตัวนี้ระบบนี้ก็จะคำนวณมาให้เราว่าตรงไหนติดขัดน้อยที่สุดเพื่อที่จะประหยัดเวลาของเราได้ยิ่งขึ้นด้วยต้องกลับไปใช้แล้วค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีกล้อง CCTV ที่สามารถติดอยู่กี่จุดนะคะติดอยู่ประมาณ5จุดครับแต่ว่าก็สามารถที่จะดูสภาพจราจรได้มาดูสดๆได้ตอนนี้เลยครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เพิ่งมาแล้วก็จะบอกถึงจำนวนรถแล้วก็ความเร็วรถของตรงนั้นด้วยไม่ดีจังเลยอะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้านอกจากที่เราเปิดดูได้จากอินเทอร์เน็ตก่อนที่เราจะไปทำงานหรือจะไปที่ไหนๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้พกอินเทอร์เน็ตไปใหญ่ขนาดนี้เราสามารถดูได้จากโทรศัพท์มือถือไหมคะใช่ครับเราก็ทำเวอร์ชันที่สามารถให้โอ้โหไฮเทคจริงค่ะให้คนที่ไปด้วยช่วยเราดูได้นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมชื่อ JTraffiซึ่งสามารถเข้าไปได้จากหน้าทราฟฟี่เมื่อตะเกียนะครับแล้วก็จะอยู่ข้างล่างคลิกเข้าไปได้เลยถ้าเข้าจากมือถือเนี่ยพอดาวน์โหลดโปรแกรมมาเสร็จโปรแกรมก็จะอินสตอลตัวเองนะครับแล้วก็พอเปิดก็สามารถที่จะเปิดโปรแกรมเข้าไปดู สภาพป้ายอัจฉริยะ45ป้ายได้นะครับโดยที่แทนที่เราจะต้องไปถึงที่ที่นั่นก่อนถึงจะเห็นป้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำลังเดินลงลิฟต์หรือกำลังจะสตาร์ทรถเนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลได้เลยว่าเอ๊ะจะไปหมู่ว่าผมอยู่ปทุมธานีเนี่ยจะไปทางวิภาวดีดีหรือจะไปทางด่วนดีหรือจะขึ้นโทเวดีช่วยในการตัดสินใจได้เยอะเลยนะคะครับโปรแกรมนี้เราออกแบบให้ใช้งานง่ายๆเพราะว่าเราคิดว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ยมือถือก็มีขนาดเล็กแล้วก็เขาก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะทำอะไรมากมายกับข้อมูลที่มีความละเอียดมากวิธีการเลือกก็แค่กดซ้ายขวาเพื่อที่จะเลือกเปลี่ยนป้ายหรือขึ้นลงเพื่อที่จะเปลี่ยนโซนนะครับโอ้โหสะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะดร.ขาได้ยินมาว่า MSN เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อระบบตรงนี้ได้เหมือนกันโดยอับดุลแล้วอับดุลเนี่ยคืออะไรคะอับดุลก็เป็นคล้ายๆโรบอทอยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งห้องปฏิบัติการทางภาษา HLT เนี่ยได้พัฒนาขึ้นนะครับให้แทนที่เหมือนกับเราแชท MSN เดี๋ยวเราก็แชทกับเพื่อนเราบางครั้งเราก็มีคำถามบางคำถามที่จริงๆคอมพิวเตอร์ก็ช่วยเราตอบได้อย่างเช่นว่าdictionary ไอ้คำนี้แปลว่าอะไรวันนี้พรุ่งนี้อากาศเป็นยังไงดวงวันนี้จะเป็นยังไงดวงวันนี้จะเป็นยังไง ความรักจะสมหวังไหม แล้วก็ข้อมูลจราจรก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ช่วยตอบคำถามได้ก็เลยเรียกสั้นๆว่าอับดุลนี่นั่นเองอยากรู้เรื่องอะไรถามคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะคแล้ววิธีการแอดอับดุลต้องทำยังไงครับเราก็ไปที่แอดคอนแทคแบบปกตินะครับแล้วก็พิมพ์address ของอับดุลไปซึ่งเข้าใจว่ามีอับดุล1ถึงอับดุล5
ค่ะครับก็แตกต่างกันยังไงคะเหมือนกันครับจริงแต่ว่าอันดุลตัวนึงเนี่ยมันจะมีเพื่อนได้ไม่เยอะถ้ามีเยอะแล้วเดี๋ยวมันเหนื่อยนะครับแล้วก็ให้มันมีหลายตัวขอเรียกจากอับดุล5แล้วกันนะคะ A B D U L 05ครับ @its-thailand.org เราก็แอดเลยนะครับปึ๊บทีนี้ถ้าเราอยากถามอะไรก็สามารถจะถามได้เช่นเดี๋ยวทักก่อนนะคะอับดุลตอบสวัสดีตอน14:03 ครับอุ๊ยอับดุลเป็นผู้ชายดร.คะแล้วถ้าเกิดว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยดร.คิดว่าระบบการจราจรในบ้านของเราเนี่ยจะเป็นยังไงคะก็มีความเป็นไปได้ว่าตอนนี้เรากำลังทำข้อมูลจราจรให้มันไปเข้าถึงระบบแนะนำเส้นทางบนรถนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะขึ้นรถปั๊บเราก็บอกรถเราบอกว่าจะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวมันก็จะหาเส้นทางที่รถติดน้อยที่สุดอาจจะเลี้ยวโค้งน้อยที่สุดให้เราไปถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือถ้าเราอยากไปต่างจังหวัดมันก็อาจจะหาเส้นทางที่วิวสวยที่สุดแวะร้านที่เราอยากจะแวะให้เราได้โอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับโอ้ยใหญ่สิบปีข้างหน้าจะให้ถึงเราจังเลยโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเกิดพัฒนาต่อไปขึ้นเรื่อยๆก็สามารถจะสร้างความสะดวกสบายให้กับนักเดินทางได้เลยใช่เราก็ไม่ต้องเครียดมากเวลาเดินทางอาจารย์คะเดี๋ยวดีจะกลับบ้านแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะเซิร์ชคำว่าอะไรดีคะถึงจะเป็นคีย์เวิร์ดให้อับดุลตอบมาได้ว่าเส้นทางเราจะกลับบ้านเนี่ยเป็นยังไงอ๋อก็ใช้คำว่าจราจรแล้วก็ตามด้วยถนนที่เราอยากจะไปจราจรครับเว้นวรรคเว้นวรรคครับเว้นวรรคสุขุมวิทย์ครับติดแน่ๆเลยยิ้มมาแบบนี้โอเคก็จะมีบริเวณพัฒนาการสุขุมวิทด่านพัฒนาการคล่องตัวไปได้แน่นอนวิธีการก็ถ้าหากว่าเราจะไปเส้นทางไหนเนี่ยก็ต้องคลิกคำว่าจราจรก่อนนะคะแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยถนนที่เราจะไปครับอับดุลก็จะบอกออกมาได้ละเอียดอย่างนี้เลยค่ะและเอเชื่อว่านะคะพรุ่งนี้เนี่ยแต่ละคนถ้าหากว่าดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยจะต้องลองใช้ระบบรายงานจราจรอัจฉริยะแบบนี้ให้เลยเพราะว่าจริงแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะคะต้องขอบคุณดร.วสันต์มากเลยค่ะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็ทำให้เอใช้งานได้เป็นจริงๆค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องรีบไปก่อนนะคะเพราะเมื่อกี้อับดุลบอกมาค่ะว่าสุขุมวิทนี้ตอนนี้ยังถนนโล่งอยู่ต้องรีบไปแล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสามารถของเทคโนโลยีที่วันนี้เข้ามาช่วยในการรายงานการจราจรล่วงหน้าทำให้เราสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้อย่างมหัศจรรย์ค่ะและเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะก็มีอยู่จริงแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองค่ะคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบรายงานจราจรอัจฉริยะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า NECTECH ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชีพชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอกรายการชาววิทย์ชีพชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะรถมารอแล้วค่ะคำตอบคือได้นะครับก็คือโทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยสังเกตนะครับเวลามีคนโทรหาเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนครับอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดก็ยังตามไปกริ้งถูกนะครับนั่นแสดงว่าเรารู้ว่าโทรศัพท์นั้นอยู่ที่ไหนนะครับหลักการเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ไปกริ้งถูกเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งข้อมูลว่ามันอยู่ที่ไหนมาให้เราได้นะครับวิธีการที่เราทำก็คือว่าเราใส่ซอฟต์แวร์ลงไปในโทรศัพท์นะครับแล้วให้ซอฟต์แวร์เนี่ยช่วยแจ้งตำแหน่งที่อยู่ของโทรศัพท์มาให้เราด้วยนะครับไม่ว่าตำแหน่งจะโทรศัพท์จะเคลื่อนที่ไปไหนอยู่ในรถนะครับหรืออยู่ในอาคารซึ่งไม่สามารถเห็นดาวเทียม GPS ใช้ไม่ได้โทรศัพท์ก็ยังบอกได้นะครับว่าอยู่ที่ไหนรัศมีของความถูกต้องเนี่ยอาจจะอยู่ในรัศมีของ50เมตรหรือ200เมตรตามแต่ขนาดของเบสสเตชันของโทรศัพท์
ข้อมูลเนี่ยจะถูกส่งมาแล้วก็แสดงในแผนที่คนทั่วไปก็สามารถที่ลงทะเบียนเปิดเว็บนะก็สามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้ลูกเราอยู่ไหนตอนนี้พ่อเราอยู่ไหนนะครับโดยที่ใช้โทรศัพท์ธรรมดาตัวนี้